สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตสวนกันดีกว่านะคะนี่ต้นนี้ค่ะมะรุมนี่นะคะมะรุมอันนี้ปลูกไว้ขายนะเพราะว่ามีคนอังกฤษเขาตามหาอยู่นะคะมะรุมเขาซื้อเอาไปทำยาเนาะเพราะมะรุมเป็นสมุนไพรที่เป็นยานะคะใช้ได้ทั้งใบทั้งต้นทั้งฝักทั้งเม็ดนะคะมะรุมต้นอันนี้เพาะไว้ได้10ต้นนะคะก็เดี๋ยวจะให้เขาโตกว่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยขายเอาไว้เก็งกำไรก่อนนะคะนี่ก็เหมือนกันมะกรูดนี่ก็เอาไว้ขายนะคะเนี่ยๆมะกรูดเอาไว้ขายนี่ต้นนี้ก็น่าจะขายได้แล้วนะต้นประมาณนี้อ่ะน่าจะได้สัก15-20ยูโรนะคะเนี่ยต้นนี้สวยมากเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเอาไว้ให้เขาโตกว่านี้นะคะนี่ก็มะรุมนะต้นยังน้อยอยู่ค่ะต้นยังเล็กอยู่นี่เพาะจากเม็ดนะคะเพาะจากเม็ดแล้วนี่ก็มะเขือนี่ขึ้นเองนะคะเพราะว่าน่าจะเม็ดมันอยู่ในดินแล้วก็เราเอาดินไปทำปุ๋ยไงแล้วมันก็ขึ้นเองเนี่ยเอามาแยกใส่กระถางไว้ให้เพื่อนนะคะให้พี่จอมออกไปแล้วก็นี่อีก2ต้นนะอีก2ต้นอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกต้นนึงอยู่ตรงนี้นะคะมะเขือเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะไม่อยู่บ้านนะคะก็เลยต้องเคลียร์ของเดี๋ยวพาไปดูพริกอีกด้านหนึ่งนะคะพริกก็กำลังออกเม็ดเลยอ่ะกำลังสวยเลยอ่ะตรงนี้ก็เป็นมะละกอนะคะมะละกอต้นนี้ก็ได้มาจากเพื่อนคนฟิลิปปินส์นะคะเขาซื้อให้ได้มาต้นก็คือใหญ่แล้วนะคะแล้วก็เอามาลงดินไว้ก็หวังว่าเขาคงจะรอดสำหรับซัมเมอร์นี้นะคะเขาชอบน้ำเนาะก็ไม่รู้จะยังไงนะคะจะรอดไหมแล้วก็ข้างๆนี่ก็เป็นพริกนะคะนี่พริกต้นนี้ดกมากนะคะเนี่ยคือดูต้นก็รู้นะคะว่าหลายปีแล้วเนี่ยน่าจะ3-4 ปีแล้วค่ะเนี่ยต้นแล้วก็ได้เยอะทุกปีเลยค่ะดกทุกปีเลยต้นนี้พริกจินดานะปีนี้ก็เริ่มแตกแล้วค่ะใบอ่อนๆเริ่มแตกมาแล้วสวยมากเลยค่ะแล้วข้างๆนี้ก็กุ้ยช่ายนะคะอันนี้ได้มานานมากแล้วอ่ะปีนี้สวยมากเลยนะได้มานานแล้วแล้วก็รอดอ่ะแต่ว่าไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเนี่ยแต่ว่ามันก็แยกได้ตลอดแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้แยกนะคะชอบน้ำเนาะกุ้ยช่ายแล้วก็ต้นนี้ต้นอัญชันค่ะอันนี้ไม่ใช่อัญชันนะอันนี้มะเขือเทศอันนี้ก็เม็ดมากับน้ำล้างจานอันเนี้ยอัญชันเนี่ยค่ะเห็นนะนี่ก็มันเหลือรอดจากปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนะคะเนี่ยปีนี้เห็นไหมมันกำลังจะเลื้อยขึ้นไปอันนี้ก็น่าจะเป็นขมิ้นนะคะหน่อมันอยู่ใต้เนี้ยแหละแล้วก็อยู่ๆก็ขึ้นมาตรงนี้ลื้อออกหมดแล้วค่ะตอนแรกมีผักอย่างอื่นแต่ว่าตอนนี้รื้อออกหมดแล้วเอาอย่างอื่นมาแล้วก็เหลือแค่ที่มันคาอยู่ในดินเนี่ยค่ะมันก็งอกขึ้นมาชอบพริกมากเลยนะคะพริกสวยมากต้นนี้อย่าดูใบโปกนี่มันหลังจากที่ตัดกินเยอะแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้กำลังขึ้นนะคะนี่ค่ะพริกขี้หนูนะคะเนี่ยกำลังออกเม็ดเลยเดี๋ยวมาเก็บไปแล้วก็นี่คือพริกที่รอดจาก
ปีที่แล้วนะคะดูต้นเขาอะต้นเขาแบบใหญ่มากเลยนะน่าจะ 2-3 ปีแล้วค่ะแล้วก็กำลังออกเนี่ยพุ่มน้อยน่ารักนะคะอันนี้ก็ผักชีกำลังจะออกเม็ดนี่พริกอีกต้นหนึ่งค่ะเห็นไหมคะพริกกำลังออกเลยค่ะพริกขี้หนูนะคะเผ็ดมากเลยนะเนี่ยพริกขี้หนูแล้วก็ดกมากด้วยนะคะส่วนต้นนี้ก็กำลังออกดอกไม่ใช่กำลังออกลูกออกดอกไปแล้วออกลูกไปแล้วนี่เห็นไหมส่วนต้นนี้พริกเนี่ยค่ะพริกกะเหรี่ยงมั้งเนี่ยก็กำลังออกลูกต้นเนี้ยเผ็ดมากต้นเนี้ยพี่จอมชอบมากเพราะว่ามันเผ็ดแล้วก็ดูสิข้างล่างเนี่ยพริกเบี้ยพริกก็แบบกำลังขึ้นเต็มเลยค่ะเนี่ยพริกทั้งนั้นเลยนะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็พริกใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยน่าจะเป็นพริกพันเผ็ดด้วยนะเนี่ยไม่ใช่พริกขี้หนูเนี่ยใบใหญ่ๆแบบนี้แล้วนี่ขมิ้นค่ะกำลังงอกเนี่ยฝังขมิ้นไว้อะมันกำลังงอกเลยเนี่ยนี่นะคะต้นพริกโอเคอัปเดตให้ดูแค่นี้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ